สวัสดีครับเพจสลานลมคอย FC นะครับคลิปนี้ผมมารีวิวเหรียญที่มีการส่งมาขายนะครับเหรียญน,นี้ส่งมาจาก FC จังหวัดนครสวรรค์นะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ได้มาทำคลิปเอายอดวิวทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่หลายๆท่านเข้าใจผิดนะครับคนที่เคยส่งมาขายหรือว่า FC ที่ติดตามกันมานานจะรู้นะครับว่าผมรับซื้อจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มาดู รายละเอียดเล็กๆไน้อยนะครับอันนี้ส่งมาร้านผมนะครับผมอะเมื่อก่อนผมเปิดหน้าร้านแต่ตอนนี้คือตั้งแต่โควิดอะคือผมไม่ได้เปิดหน้าร้านนะครับผมทํางานที่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหน้าร้านผมก็ให้เขามาเช่านะครับผมก็ทํางานที่บ้านสะดวกกว่านะครับผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเน้นส่งมาขายร้อยเปอร์เซ็ นะครับอันนี้ก็คือที่ส่งมาขายนะครับนะครสวรรค์เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับว่าซื้อจริงหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับเหรียญที่ผมเน้นรับซื้อนะครับจะเป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนนะครับก็คืออาจจะไม่ใช่เหรียญหลักหมื่นหลักแสนนะครับอาจจะเป็นเหรียญหลักร้อยหลักพันหลักพันกลางๆนะครับหรือว่ามีหลักหมื่นบ้างบางเหรียญ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าผมรับซื้อเหรียญแบบเนี้ยจะมีโอกาสซื้อได้บ่อยนะครับซื้อได้บ่อยๆก็คือยิ่งซื้อได้บ่อยผมก็จะมีกําไรในการขายมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือเหตุผลที่ผมรับซื้อเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับจาก f อนครสวรรค์นะครับอ่า นี่มีกระดาษห่อมาด้วยนะครับน่าจะเป็นเลขที่บัญชีเดี๋ยวผมขอเซฟเลขที่บัญชีไว้อ่ะนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้เหรียญหนึ่งบาทนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะครับ fc n วนะครับ fc นครสวรรค์นะครับ เดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทกสนะครับเหรียญหนึ่งบาทซื้อสูงสุดหนึ่งพันบาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเหรียญน,นี้ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเหรียญน,นี้ส่งมาขายนะครับไม่ใช่เอาเหรียญที่ผมมีแล้วมาทําคลิปนะครับแกะกล่องให้ดูชัดๆเลยเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับง่ายๆง่ายๆแบบนี้นะครับขั้นต่ำห้าร้อยบาทง่ายๆนะครับบางคนก็ ผมก็เข้าใจนะครับบางคนบอกว่าหายากสําหรับคนที่หายากก็หายากจริงๆนะครับผมไม่เถียงมันอยู่ที่แบบอยู่ที่ดวงด้วยนะครับอยู่ที่อยู่ที่ความโชคดีของแต่ละคนด้วยนะครับบางคนบอกว่าหายากก็จริงนะครับแต่บางคนบอกว่าเ,เคยเจอแล้ว2อสามเหรียญอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับมีบางท่าน f c บางท่านส่งมาขายเหรียญสองเหรียญก็มีนะครับสองเหรียญสามเหรียญนะครับเพราะว่า เขาอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับอาจจะไม่ใช่ธุรกิจใหญ่โตนะครับเป็นร้านขายของชําตู้ซักผ้าหยอดเหรียญอะไรแบบนี้นะครับพอมีเหรียญเข้ามาก็สังเกตนะครับเหมือนเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้เหรียญหนึ่งบาทนะครับหลายๆคนมองข้ามเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเหรียญเล็กๆนะครับราคาเหรียญหนึ่งห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยบาทแต่ว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญเล็กๆ ที่จานวนการผลิตออกมาเยอะมากนะครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญเล็กผลิตออกมาเยอะนะครับโอกาสผิดพลาดมีเยอะกว่าเหรียญชนิดอื่นๆนะครับลองสังเกตดูนะครับเหรียญหนึ่งบาทที่เป็นลักษณะของพระเสียรตรงจะพบเจอเยอะกว่าเหรียญชนิดอื่นๆนะครับอันนี้คือผมพูดตามประสบการณ์ของผมนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรตรงพบเจอบ่อยที่สุด นะครับผมได้มีการซื้อขายมาบ่อยนะครับอันนี้คือปีพศ2557นะครับลองดูคลิปของผมนะครับแล้วก็ฟังที่ผมพูดในคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็ลองคิดตามดูนะครับดูคลิปจบแล้วก็ลองคิดตามดูว่าไอสารลมคอย FC เนี่ยมันพูดจริงหรือเปล่านะครับมันพูดเกินจริงหรือเปล่านะครับผมพูดมีเหตุผลนะครับบนพื้นฐานของความจริงจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมเล่นเหรียญผม เล่นเหรียญพวกเนี้ยนะครับเกือบสิบปีแล้วนะครับเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยผมก็พอมีประสบการณ์บ้างนะครับความรู้อาจจะไม่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็รู้พอที่จะเอาตัวรอดพอที่จะซื้อขายได้นะครับนี่นะครับเหรียญพระเสียนตรงนะครับปีพศ2557นะครับถ้าใครได้ดูคลิปบ่อยๆจะเห็นว่าพบเจอบ่อยนะครับอันนี้คือเหรียญที่ส่งมาขายจาก FC นครสวรรค์นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเหรียญเพิ่มเติมนะครับอันนี้เหรียญที่ส่งมาขายนะครับเหรียญที่เคยส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ก็พ่อเสียดตรงเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ปีห้าเจ็ดนะครับปี57จะพบเจอบ่อยพอเสียตรงนะครับอันนี้ส่งมาขายผมไม่แน่ใจนะครับว่า FC จังหวัดไหนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็พเสียดตรงเหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็คือผมรับซื้อ เพื่อที่จะขายนะครับอันนี้คือเหรียญที่ผมเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับทาคลิปแต่ละคลิปก็ต้องมีตัวอย่างให้เพื่อนๆให้ f c ได้ดูนะครับว่าเหรียญมันลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเหรียญทําคลิปนะครับส่วนเหรียญน,นี้ที่ได้มานะครับก็คือซื้อมาผมมีแล้วปี57นะครับเหรียญนี้ก็เดี๋ยวก็นําไปลงรีวิวแบ่งปันนะครับลงขายในช่อง YouTube ผมมีช่อง y o ยูทูบในการขายเหรียญด้วยนะครับชื่อช่องว่า ช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับผมจะไปรีวิวเหรียญ <res> แล้วก็ขายในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้คือคือซื้อมาขายนะครับตัวอย่างที่พบเจอนะครับอันนี้คือปี57นะครับเหรียญพระเสียรตรงพบเจอได้แทบทุกปีพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับอันนี้คือคือเหรียญรุ่นใหม่นะครับปีพศ25 6 4นะครับปี64ก็พบเจอนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เหรียญหนึ่งบาทผลิตออกมาเยอะนะครับโอกาสผิดพลาดโอกาสเจอเพราะเสียงตรงเนี่ยเยอะกว่าเหรียญชนิดราคาอื่นๆนะครับอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็เหรียญรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าก็มีนะครับอันนี้ปี42เหรียญน,นี้ก็ส่งมาขายนะครับถ้าใครที่ได้ดูคลิปที่ผมรีวิวมาติดตามกันมาตลอดนะครับจะเห็นว่าเหรียญน,นี้ก็ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับถ้าเกิดว่าไม่ส่งมาขายผมก็ไม่รู้เอาเหรียญมาจากไหนนะครับอันนี้คือคือเจอจริงๆนะครับแล้วก็ส่งมาขายจริงๆนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวโอนเงินให้กับ FC นครสวรรค์นะครับก็ใครที่ยังไม่เชื่อก็ก็ลองศึกษาดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปคาดหวังว่าทุกคนที่ดูต้องเชื่อผมทั้งหมด100%ะครับผมเน้นเฉพาะ 1 0 2 0 30%ก็พอนะครับให้คนที่เชื่อแล้วก็ส่งมาขายนะครับแค่นั้นก็ก็พอแล้วนะครับผมก็ซื้อเข้าเรื่อยๆนะครับช่องผมเพจผมอา,อาจจะไม่ใช่ช่องใหญ่ๆระดับประเทศนะครับผมรับซื้อเหรียญเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตแล้วก็เหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับผมจะหลักๆผมจะซื้อเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญ บางรุ่นเหรียญเก่าๆอะไรบางบางทีผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็เป็นช่องเป็นช่องรับซื้อเฉพาะทางนะครับเป็นช่องทางเลือกให้รับชมก็แล้วกันนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ซื้อจริงนะครับซื้อจริงแน่นอนเนี่ยส่งมาขายเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทนะครับ1บาทพัดเสียนตรงแบบนี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ